วัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับเนื้อหาของรายการเจาะใจวันนี้เป็นเรื่องราวของอดีตนักบินกองทัพอากาศที่ตัดสินใจลาออกจากงานที่ถือว่ามั่นคงมีเกียรติและเป็นงานที่ใฝ่ฝันของผู้คนจำนวนมากมายทีเดียวเพื่อมาขายหมูหยองหมูฝอยหมูเส้นด้วยความตั้งใจว่าจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านในการทำมาหากินด้วยความตั้งใจว่าจะได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพของคนทุกคนแต่ความตั้งใจแบบนี้มันก็จะทำให้เขาจะต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ในแง่ของการทำธุรกิจอาหารแบบนี้ด้วยความพยายามด้วยความอดทนด้วยความตั้งใจหลายๆอย่างในเวลา5ปีที่ผ่านมาสุดท้ายกิจการกัปตันชื่อคือกัปตันหมูเส้นกลายเป็นกิจการที่เติบโตวางขายในห้างดังๆเรียกว่าแทบจะทั่วทั้งประเทศไทยหลายๆคนก็คงจะอาจจะเคยได้รับประทานไปแล้วไปขายกันถึงต่างประเทศฮ่องกงมาเก๊ามาเลเซียวันนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนหลายๆคนที่คิดว่าเอ๊ะเราคงทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเอ๊ะเราคงทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันจะต้องมีกลไกอะไรสักอย่างหรือหลายอย่างที่ทำให้เราทำได้อย่างที่เราตั้งใจไว้ครับขอต้อนรับคุณรณชยะภูลบุญหรือกัปตันตูนครับสวัสดีครับพี่ดูครับคุณตูนเป็นกัปตันกองทัพอากาศใช่ครับเป็นนักบินกองทัพอากาศครับเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ครับโอ้นี่เด็กผู้ชายต้องอยากคือคนธรรมดายังอยากไปบินเลยใช่ครับเพราะว่าตอนเด็กๆคุณพ่อพาไปงานวันเด็กแห่งชาติที่กองทัพอากาศตอน7ขวบครับพ่อเป็นทหารอากาศไหมพ่อไม่ใช่แต่ว่าคุณอาเป็นทหารบกครับแล้วเขาก็คงจะอยากให้เราเป็นนักทหารเหมือนคุณอาก็เลยง่ายๆคือสมัยก่อนดอนเมืองก็ใกล้ก็พาเราไปเล่นเครื่องบินแล้วเราก็จำได้ว่าเราก็ไปนั่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แล้วมันก็เป็นความฝันตั้งแต่เยาว์วัยจากนั้นมาเวลาผ่านไปหลายปีนะครับเราก็อาจจะลืมไปอะไรไปบ้างแต่สุดท้ายมันก็แวบกลับมาแวบกลับมาได้ขับเครื่องบินแล้วลำเดิมที่เราเคยนั่งวัน7ขวบด้วยเพราะเราเอารูปมาถ่าย7ขวบกับปัจจุบันก็คือลำเดียวกันครับแต่มันแปลได้หลายอย่างนะครับ1มันแปลว่าคุณได้นั่งลำเดิมที่เป็นความฝันของเด็ก7ขวบใช่ครับแต่2คือแสดงว่าของเราใช้ของเก่ามากแต่ว่าก็มีคุณภาพอยู่กันนะเวลาแต่เขาก็มีการอัปเกรดการอะไรต่างๆใช่ครับคอปเตอร์รุ่นอะไรครับผม UH-1H ครับก็เป็นเกี่ยวกับค้นหาและช่วยชีวิตภารกิจก็สมมติมีน้ำท่วมเราก็จะบินไปดรอปอาหารให้ชาวบ้าน Search and Rescue ใช่ๆครับคอปเตอร์แบบนี้เหมือนกับถ้าเครื่องบินลบไปตกที่ไหนคุณต้องบินไปช่วยนักบินใช่ครับให้เอากลับมาให้ได้ใช่ครับเป็นหน่วยกำลังเสริมครับเป็นงานที่น่าสนใจมากยศสุดท้ายเป็นยศอะไรนาวากาศโทครับหรือว่าถ้าง่ายๆก็คือพันโทนะครับนี่ไงพันโทยศก็สูงงานก็ดีครับเดี๋ยวเรามาคุยว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงให้รู้จักก่อนกัปตันหมูเส้นครับผมเป็นแบรนด์ชื่อนี้เลยใช่ครับเราก็ตั้งชื่อว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเราก็คือเป็นกัปตันหมูเส้นอายุแบรนด์อายุแบรนด์5ปีครับขายที่ไหนบ้างครับตอนนี้ก็มีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ชนาทฟู้ดฮอลแล้วท็อปเนี่ยทุกสาขากูเม่มาร์เก็ตพารากอนนะครับไอคอนสยามนะครับก็มีใช่โกลเด้นเพสทุกสาขาครับแล้วก็กำลังจะเข้าบิ๊กซีกับ Family Mart 500สาขาครับครับแล้วก็โชคดีที่ว่ามีคนต่างชาติเอาไปขายที่ฮ่องกงทั่วด้วยทั่วกับฮ่องกงประมาณ100สาขามาเก๊ามาเลเซียลาวอย่างเงี้ยครับแล้วก็นำส่งออกไปครับผมขอย้อนกลับไปในสมัยที่คุณยังเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์อยู่ครับก็คือจบนักเรียนในเรืออากาศใช่ครับนักเรียนเตรียมทหารรุ่น40แล้วก็ไปต่อโรงเรียนในเรืออากาศจบในเรืออากาศมันก็ไปได้หลายสายใช่มั้ยไม่เป็นนักบินก็มีเป็นนักบินก็มีของเราตั้งใจเป็นนักบินเลยเป็นนักบินครับเขาเลือกยังไงใครได้บินอะไร1ความชอบของเราก่อนเขาให้เราเลือกครับคุณเลือกอะไรอันแรกคอปเตอร์รุ่นนั้นเลยผมเลือกลำเลียงครับก็ตรงกับที่วันเด็กเคยไปนั่งจริงๆผมเชื่อมันเป็นทฤษฎีแดงดึงดูดมั้ยครับเราก็อ้างอิงว่าเราเคยใฝ่ฝันเฮลิคอปเตอร์นะแล้วโตขึ้นมาทำไมพ่อไม่อุ้มไปลง F-16 ตอนนั้นแต่ว่าจำได้ว่าเราตึ๊กๆอย่างนี้เลยแบบยิงตึ๊ดๆๆๆเนี่ยครับในที่สุดเติมเต็มความฝันได้เป็นนักบินจริงครับบินอยู่กี่ปีครับประมาณ 4-5 ปีครับคือบินถึงระยะหนึ่งก็จะหยุดบินใช่ไหมเป็นทำงานด้านอื่นต่อไปก็เริ่มเติบโตขยายเป็นทศผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะแบบว่าไปทำภารกิจต่างๆซึ่งผู้บัญชาก็ส่งเราไปมอบหมายใช่ครับตามหน่วยงานต่างๆได้ไปหลายจังหวัดไหมเกือบทั่วประเทศครับไปอยู่ฝางไปอยู่นครนายกไปอยู่ลพบุรีอย่างเงี้ยครับชีวิตก็อยู่ต่างจังหวัดตลอดแต่งานที่ทำให้เจอหมูเส้นคือระยองครับไปอยู่กรมการพลังงานอาหารก็เกี่ยวกับพลังงานทดแทนเราก็เลยต้องนำหน่วยว่าเฮ้ยเรามีถังหมักชีวภาพเราต้องหาเศษอาหารหาน้ำมันเก่ามาใส่เพื่อให้เกิดแก๊สแก๊สนี้เป็นพลังงานใช่ไหมใช่ครับก็ทอดไข่ทอดอะไรได้เลยอ๋อเป็นแก๊สเอาไปใช้เหมือนแก๊สหุงต้มเลยใช่ครับจากที่เราต้องทิ้งน้ำมันก็กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เราต้องไปหามาใช่ครับเพื่อมาพัฒนาระบบแก๊สตัวนี้ใช่ครับเสร็จแล้ว
ท่านผู้การต้องเรียกผู้การใช่ไหมนาวาอากาศโทนี่เขาเรียกผู้การผู้พันกันนะครับผู้พันตอนนี้เราก็ไปเจอหมูเส้นได้ไงก็คือที่มาก็คือเราไปเจอกลุ่มชาวบ้านที่ทำหมูฝอยกันอยู่จะเป็นกลุ่มชาวบ้านเล็กๆที่ขายส่งขายส่งทำเลี้ยงครอบครัววันละ 200-300 ครับคือ1คุณไปเห็นแล้วมีกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้ใช้น้ำมันทอดซ้ำเหล่านี้เยอะใช่ครับแล้วเรายินดีไปรับซื้อหรือขอขอขอฟรีว่ามันดำปีแล้วเอาให้ผมไปเถอะอะไรเงี้ยเราจะกำจัดให้เพราะเทลงท่อระบายน้ำก็อันตรายนะทิ้งที่ไหนก็ไม่ได้นะใช่ครับคราวนี้เขาก็อยากให้เราเริ่มสนิทกันเขาอยากให้เราช่วยหาตลาดครับอันนี้เราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอยากทำอย่างเงี้ยมันต้องทำให้ดีนะตอนนั้นก็คือว่าเขาอะขายเป็นตลาดแบบทำราคาให้ถูกที่สุดต่ำที่สุดก็อาจจะใช้หมูที่เกิดจากการใช้ต้องฟีดหรือหมูที่ไม่สดแล้วครับครับเวลามันมาต้มแล้วทอดอะครับพี่หมูเนี่ยมันจะยุ่ยเขาเรียกหมูเป็นหมูฝอยเป็นเศษหมูแล้วน้ำมันเนี่ยครับที่เขาทอดซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยมันจะเกิดสารก่อมะเร็งโรคหัวใจความดันซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันก็เลยไม่ดีเราก็เลยมองว่าถ้าเราได้ช่วยชาวบ้านเนี่ยเราน่าจะทำให้มันดีไปเลยไหมเป็นแบรนด์ที่ใครๆก็ไว้ใจได้ไหมเราเคยได้ยินกอกหูตลอดว่าเฮ้ยทำไมคนไทยไม่ได้กินของเกรด A ของเกรด A ถูกส่งไปต่างประเทศเลยเช่นทุเรียนมังคุดส่งไปหมดคนไทยได้กินแต่เกรดลงมาเราก็เลยมองว่าทำยังไงที่เราจะสามารถทำของดีๆให้คนไทยได้กินทั้งประเทศนี่คือความฝันของผมนะครับซึ่งที่มามันเกิดจากที่ว่าคุณแม่ผมเริ่มตรวจเจอเชื้อมะเร็งที่โรงพยาบาลภูมิพลเราก็ปรับอาหารกันกินอยู่แล้วครับว่าจะไม่ใช้น้ำมันเก่าเลยทอดรอบเดียวคราวนี้เราก็เลยมองว่าอ่ะชาวบ้านมาขอความช่วยเหลืออ๋อคุณมีภูมิหลังเรื่องครอบครัวว่าคุณแม่ป่วยใช่เราก็เลยมองว่าเราควรจะต้องทำของให้ดีน้ำมันต้องใหม่เราก็เลยเริ่มต้นว่าต้องเปลี่ยนความเชื่อไว้ก่อนเพราะความเชื่อของชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อว่าต้องทำของถูกถึงจะมีคนมาซื้อครับเราก็เลยมองว่าอ่ะไม่เป็นไรทำมาเลยเดี๋ยวเราจัดการเองหมายว่าคุณไปบอกเขาว่าทำแล้วผมจะซื้อใช่ครับแต่คุณต้องใช้น้ำมันใหม่ใช่ครับคุณต้องใช้หมูที่ไม่ใช่หมูสดตั้งแต่ตีห้ามาส่งเราเลยครับหมูสดจริงๆสดจริงๆเวลามันจะมีข้อแตกต่างระหว่างหมูสดกับไม่สดนะครับถ้าหมูไม่สดเนี่ยเวลามาทอดเวลามันฟีดมาครับพี่มันเปลี่ยนเท็กเจอร์แล้วนะครับเวลามันทอดเนี่ยมันจะยุ่ยเป็นฝอยแต่ถ้ามันสดจริงๆเรามาต้มแล้วมันทุบปุ๊บๆจะดึงมาเป็นเส้นส่วนน้ำมันเนี่ยถ้ามันทอดรอบเดียวนะครับมันจะไม่เหม็นหืนเราเริ่มขายตอนแรกยังไม่สะบัดน้ำมันแต่เริ่มชาวบ้านหรือว่าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยทำไงให้น้ำมันดีตอนนี้คุณซื้อไปยังไงอะคุณยังไม่มีแบรนด์กับตอนนั้นก็เป็นหมูกระปุกที่เราอยากช่วยเขาแต่เราก็หวังใจว่าแล้วคุณจะไปขายที่ไหนคุณเราไปแจกครับสั่งมาเลยครับว่าอ้าว200-300กระปุกแล้วก็แจกปีใหม่แล้วใครออกตังค์ผมครับเพราะอะไรอยากช่วยเขาจะได้ขอน้ำมันเขาด้วยก็ทำโครงการต่อใช่ส่วนหนึ่งครับแล้วก็มองว่าเราต้องแจกของปีใหม่ผู้ใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เลยบอกจากที่เราเคยซื้ออย่างอื่นเราก็เอาหมูเนี่ยนะครับแจกคราวนี้เราแจกพูดเราจะแจกตั้งแต่แม่บ้านรปภในพลทุกคนเราก็แจกหมดแล้วหนึ่งในผู้ใหญ่ที่เราแจกเนี่ยเขาทำงานที่คิงพาวเวอร์พอดีชื่อได้ไหมครับได้พี่ปุ้ยขอบคุณพี่ปุ้ยครับครับก็นั่งคุยกันปุ๊บอ้าวยังไม่มีอย.ยังไม่มีแบรนด์พี่เขาเลยอ้าวจะขายในคิงพาวเวอร์มันต้องมีอย.ครับคราวนี้เราก็คุยกลุ่มชาวบ้านแล้วพี่มันต้องไปต่อแล้วนะครับเราหยุดแค่ตรงนี้ไม่ได้ครับต่อไปต้องมี GMP ละต้องมีฮาซับต้องมี ISO ต่อไปแต่เริ่มต้นเราเริ่มจากอย.ก็ยากแล้วครับกับกลุ่มชาวบ้านเพราะมันต้องมีโรงเรือนต้องมีค่าใช้จ่ายเห็นว่าเขาตรวจอุตรุดใช่ใช่ต้องมีมาตรฐานต้องตรวจน้ำตรวจทุกอย่างครับครับแต่โชคดีที่เราเป็นนักบินก่อนเราเข้าใจการคำว่ามีมาตรฐานเพราะการบินจะต้องมีมาตรฐานเสมอเพราะฉะนั้นใช่ครับขั้นตอนการตรวจของอันนี้มันไม่หนักกว่าการบินหรอกเราก็เอาความรู้หรือวิสัยทัศน์ของคนนักบินมาช่วยก็คือว่าเราอยากได้หมูเส้นหรือของดีๆครับเราต้องมีจัดทัมมิ่งจับทัมมิ่งเวลาว่าทอดกี่นาทีอุณหภูมิเท่าไหร่และออกมาเป็นเหมือนจะพันจะคุณภาพเดียวกันหมดใช่ครับหรือเราเข้าไปช่วยเรื่องเงินเรื่องการสร้างโรงเรือนอะไรเงี้ยครับเราต้องโมทิเวทชาวบ้านทุกวันเปลี่ยนความเชื่อเขาเพราะว่าอยู่ดีเขาทำมาตลอดเป็น10ปีเนี่ยครับเขาอาจจะไม่ได้เชื่อว่าต้องใส่หมวกมีมาตรฐานนะต้องใส่รองเท้าสะอาดนะต้องใช่ครับคือต้องเปลี่ยนเขาเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนได้ก็ต้องงานได้อย.เลยไหมทีนี้ระหว่างทำเนี่ยเงินเดือนเราไม่ได้ละทางราชการและเอกชนก็ต้องลุยหมูอย่างเดียวคือเงินเราเกิดจากการขายของเดียวแล้วครับเป็นเหมือนพ่อค้าละ YouTube คืออาจารย์คนแรกของผมครับเราฟังหนังสือเสียงที่ฟังฟรีทั้งหมดเพราะเราไม่มีเงินไปเทคคอร์สครับสนับสนุนโดยซันว่า7สายฉีดชำระทนไม่รั่วซึมโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพขนมปังหมูหยองน้ำสลัดต้องโกเบรดอิ่มคุ้มเต็มคำกินได้ทุกที่ไม่มีใครว่าถ้าเรื่องผิวหน้าเคนเลือก
เดวันเทเซนทรัมซิลเวอร์50 plus นิวฟาวิท plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์เคลือบฟิล์มเขาทำมาตลอดเป็น10ปีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เชื่อว่าต้องใส่หมวกมีมาตรฐานนะต้องใส่รองเท้าต้องใช่ครับคือต้องเปลี่ยนเขาเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนได้ก็ต้องงานได้ออยเลยไหมได้ออยครับตั้งแบรนด์หรือยังครับตั้งแบรนด์เรียบร้อยหลังจากนั้นปุ๊บแล้วก็ติดทำสติ๊กเกอร์ไปสั่ง100สติ๊กเกอร์มาแปะกับตันหมูเส้นครับชื่อแบรนด์คือผมกำลังจะถามว่าเป็นพันโทแล้วนะเป็นนาวาอากาศโทอาชีพก็มั่นคงก้าวหน้าดีอายุก็ยังไม่มากใช่แต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนงานแบบตอนนั้นจำได้ว่ามกราปี61มีผู้ใหญ่ชวนให้ไปบินเป็นครูการบินที่มหาลัยแห่งหนึ่งครับก็คือเรามีไลเซนส์นักบินพาณิชย์เราสอบเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราการเป็นครูสักพักนึงเนี่ยเราอาจจะไปสอบหรือว่าเปลี่ยนไปบินแอร์ไลน์ได้หมดก็ฟังดูดีนะก็เป็นอาชีพที่ใช่ก็ว่ารายได้ดีนะใช่ครับจำได้เลยมกรากลับมาหลังปีใหม่ครับชาวบ้านก็โทรบอกอ้าวกัปตันจะไม่ช่วยกันแล้วหรอแล้วเขาก็ร้องไห้เฮ้ยแล้วที่เราทำกันมาเนี่ยมันยังไงเพราะจริงๆยอดขาย 100% มาอยู่กับผมเนี่ยครับที่เขาทำให้ดีครับซึ่งถ้าเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมเราก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่คณบดีว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคณบดีเลยบอกว่าอ่ะลองดูไปช่วยเขา6เดือนไปช่วยชาวบ้านใช่แล้วถ้ามันไม่เวิร์กกลับมาช่วยกันบินนะมาบินสอนสิทธิ์การบินครับซึ่งในใจเราคิดช่วยสักพักให้เขามีตลาดของเขาแล้วกลับมาบินดีกว่าเพื่อจะไปแอร์ไลน์เพื่อไปบินพาณิชย์ก็ได้ไงครับทีนี้ระหว่างทำเนี่ยมันเหมือนเราขาลอยครับเงินเดือนเราไม่ได้ละทางราชการและเอกชนก็ต้องลุยหมูอย่างเดียวเพราะนั้นเราก็เลยแบบเฮ้ยจะต้องไปขายที่ไหนจะต้องไปไหนคือเงินเราเกิดจากการขายของเดียวละครับเป็นเหมือนพ่อค้าละต้องเอาของผลิตให้ดีแล้วก็กระจายให้เร็วให้เยอะที่สุดก็อย่างที่บอกไปขายที่ King Power ไปออกบูธพารากอนดิ้นรนออกบูธต่างๆจริงๆมันเป็นรอยต่อที่คุณเปลี่ยนจากออกจากราชการแล้วล่ะแต่จะไปยังอยู่กับการบินอยู่แต่เป็นเอกชนเท่านั้นเองใช่ครับแต่คราวนี้พอคุณไปเจอชาวบ้านแล้วก็เริ่มเห็นแสงสว่างใปลายอุโมงค์ของเราดีขึ้นใช่ครับก็เลยเกิดสิ่งนั้นฝั่งการบินเอาไงไปบอกเขาว่าไงผ่านไป6เดือนก็ต้องบอกเขาว่าเรามาลุยตรงนี้แล้วเพราะว่าก็คือปิดไปเลยเรื่องบินใช่ครับจบมันมีอายุขัยไหมมีไลเซนส์อยู่การเป็นไลเซนส์นักบินต้องต่อไลเซนส์ต่อแต่ผมก็ไม่ได้ไปต่อครับเพราะเรามองแล้วว่าเราต้องเลือกละแล้วเรามองว่าตอนนี้เราอายุ42ครับเราลุยตรงนี้ละเราก็ต้องเมนเทนตรงนี้แล้วครับแต่เห็นบอกว่ามีวิธีคิดของคุณด้วยคุณเป็นคนบอกว่าใช้สัญชาตญาณบางครั้งดีมากกว่าเหตุผลใช่ครับคืออันนี้มันยังไงครับมันคือว่าถ้าเราใช้เหตุผลเนี่ยเราต้องไปความมั่นคงแล้วเราต้องเอาตัวเราก่อนสิไม่เอาชาวบ้านใช่ไหมคือเราต้องไปเอาความมั่นคงทางการบินณวิธีนั้นมันเหมือนเรายอมให้เขาทุกข์ไม่ได้เราเห็นเขาลุยกันมากว่าจะพัฒนามันมาได้มันเป็นหลายเดือนนะครับมันต้องทิ้งหมูกี่ร้อยโลไปมันต้องพัฒนาอะไรกันมันเยอะมันต้องลุยมันต้องเปลี่ยนซองมันต้องเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งมันต้องเปลี่ยนไมซ์เซ็ตของคนงานทุกคนเดี๋ยวอันนี้ตั้งบริษัทแล้วปี61ประมาณกลางปีจดบริษัทครับโอเคแต่ตอนนั้นนะเรารู้เลยว่าเราต้องการคนมากขึ้นกับสินค้าที่ขายดีขึ้นคนที่มาสมัครเนี่ยมีหลายแบบครับแต่เราก็พยายามที่จะว่าอยากรับคนที่เขาแบบลำบากหรือไม่มีทางไปอย่างผู้บนโทษเนี่ยเขารับสมัครที่ไหนคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับแต่เพียงว่าเขาก็ไม่อยากกลับไปวงจรเดิมใช่แต่เขาอยากให้โอกาสเขาอยากมีความอบอุ่นครับเขาอยากมีความสุขในที่ทำงานครับตอนนี้เขาก็ทำงานกับเรามา5 ปีโดยที่ไม่กลับไปอย่างนั้นเลยหรือว่าผู้ที่แบบอาจจะมีลูกพิการซ้ำซ้อนเนี่ยมันทำงานกับเราซึ่งเขาอาจจะไปทำงานที่อื่นที่เต็มวันไม่ได้ครับอ๋อเพราะเขาต้องดูแลลูกใช่ก็ประมาณนี้ครับก็ช่วยกันไปครับนั่นเป็นส่วนที่คุณมีความสุขใช่ไหมใช่ใช่ครับมันคือความสุขแบบปิติมันไม่ใช่เจอจากเงินทองบางครั้งถ้าเราแบบว่าเฮ้ยอยากซื้อรถซื้อบ้านอาจใช้เวลาเป็นปีหลายปีแต่ว่าความสุขแบบนี้มันสามารถได้ทันทีเมื่อเราให้เขาแล้วขอบคุณเราหรือเขายิ้มมาจากหัวใจเขาซึ่งผมรู้สึกว่าผมอาจจะเสพติดความสุขแบบนี้ไปแล้วเราก็อาจจะแบบทุกครั้งที่เราได้เงินมานอกจากช่วยคนละเราก็จะไปปล่อยปลาอีกเดือนนึงประมาณ100 โลครับ100 กิโลที่ช่วยปลาหน้าเขียงแรงบันดาลใจมาจากไหนครับเราเกิดมาเป็นภูมิแพ้ครับพี่ในระหว่างอ๋อต้องพกยาเลยใช่ระหว่างชีวิตเนี่ยครับเราสึกว่าเราต้องพ่นจมูกเอาแล้วคุณเป็นนักบินได้เหรอก็คือมันไม่ใช่โรคครับอ๋อไม่ใช่โรคที่เขาห้ามใช่มันเหมือนก็เราหายใจเพราะว่ารูจมูกเราตันเพราะโดนฝุ่นถ้าเราไม่ได้พ่นยาเนี่ยมันอึดอัดแต่การหายใจไม่ออกนะครับเราเลยมีความสุขง่ายๆเลยโดยการช่วยให้เราจมูกโล่งแสดงว่าแค่นี้ก็สุขแล้วงั้นถ้าเราไปช่วยคนช่วยสัตว์ล่ะเขาก็ต้องสุขเหมือนกันสิ
แล้วเราเลยมีความสุขเราง่ายแค่เราหายใจได้เราก็มีความสุขใช่ครับมันก็เลยเป็นถ้าทำให้คนอื่นหายใจคล่องก็น่าจะดีใช่แล้วก็ถ้าคนอื่นมีความสุขด้วยเราก็มีความสุขด้วยแต่สิ่งนึงที่ทำให้เราแบบไปช่วยเขาเต็มตัวชาวบ้านเนี่ยพอรูปในหลวงรัชกาลที่9รูปที่ท่านแบบลงไปแล้วมีคุณยายอ๋อคุณยายมารอเฝ้ารับเสด็จใช่ใช่เหมือนมีคำบรรยายว่าคุณยายมารอนานตั้งแต่ดอกไม้ไปเด็ดมาภาพนี้ทำให้เราแบบกล้าที่จะตัดสินใจเลือกทางมาช่วยคนชาวบ้านไม่งั้นเราอาจจะเลือกจากเหตุผลก็คือต้องไปทางที่มั่นคงมีเงินเดือนรอรับแต่เราเรื่องที่จะมาลุยกับชาวบ้านผมเชื่อว่าเวลาชาวบ้านมีความสุขสิ่งที่เขาทำลงไปครับมันมีพลังงานแห่งความสุขเมื่อทำออกมาปุ๊บผมเชื่อว่าคนปลายทางเนี่ยก็จะมีความสุขกับการที่ได้ให้ทานของดีๆแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจจะหาความรู้จากไหนมาคุณเป็นนักบินคุณจะมาทำธุรกิจจริงๆตอนที่เราถูกสอนในโรงเรียนในเรืออากาศโรงเรียนเตรียมทหารคือให้เราหาความรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วคือเหมือนให้เราเป็นแบบผู้ถามผู้รู้ผู้ศึกษา YouTube คืออาจารย์คนแรกของผมนะครับเราฟังหนังสือเสียงที่ฟังฟรีทั้งหมดเพราะเราไม่มีเงินไปเทคคอร์สนะครับครับเข้าอบรมฟรีในกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมสสว.แล้วก็ที่สำคัญคือฟังรายการเจาะใจด้วยคอลัมนิสต์เราด้วยเหรอใช่ครับเป็นเหมือนจุดประกายความฮึกเหิมแล้วกันครับ วันที่จะหมดไฟเราสึกว่าเออเราฟังแล้วเราได้แรงบันดาลใจกับคนที่มาสัมภาษณ์นะครับถ้าเขาทำได้เราก็เดินตามรอยเขาสิผมเชื่อว่ามีคนสำเร็จหลายคนที่เขาปูทางไว้แล้วครับเราก็เดินตามเส้นทางเขาเท่านั้นเองทุกวันนี้ยังหาความรู้อยู่ตลอดเวลาไหมครับฟังทุกเช้าแล้วระหว่างขับรถฟังตลอดเวลาที่มีโอกาสได้ฟังนะครับเพราะรู้สึกว่าเออถ้าเราอยู่เฉยๆเราอาจจะมีความคิดบางอย่างซึ่งเป็นสัญญาณที่ผิดแต่เราฟังบอร์ดแคสต์หรือความรู้ต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้ที่ถูกและอัปเดตแล้วเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนเข็มทิศอะครับให้เรามาถึงจุดๆนี้ได้เราจะฟังคนสำเร็จนะครับว่าคนนี้เขาทำอะไรจุดสำเร็จเขาคืออะไรทำไมเขาถึงทำอย่างนี้แล้วเราก็ศึกษาข้อผิดพลาดจากผู้อื่นด้วยไอ้แบรนด์นี้ทำอะไรผิดทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้เราก็จะมาประยุกต์ใช้กับเราเราก็เริ่มแบบผลิตให้คิงบาวเวอร์จากนั้นปุ๊บเราก็เริ่มออกบูธที่มาในการออกบูธเนี่ยเราก็จะแบบดิ้นรนไปออกบูธต่างจังหวัดบูธฟรีมีด้วยมีบูธฟรีครับสมมติเราเข้าโอท็อปหรือกระทรวงพาณิชย์เขาก็จะประกาศว่าอ้าวใครอยากไปบูธฟรีบ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็สมัครแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไกลเช่นบุรีรัมย์เชียงรายเชียงใหม่เราอยู่ที่ระยองก็ไม่ค่อยมีใครไปเราก็เลยอ้าวไหนๆก็มาตรงนี้ละเราก็ไปแล้วก็เอารถของเราเนี่ยถอดเบาะหลังออกแล้วก็ใส่หมูไปเลย 4-5 แล้วก็ปลุกแล้วก็ขับไปขายจัดบูธถึง 5:00 น. ตี 2:00 น. ไปทำเองไหมทำครับไปกับคุณแม่ก็ให้คุณแม่เหมือนไปเที่ยวด้วยไปช่วยกันขายด้วยครับด้วยกลไกที่คุณต้องการว่ามันจะต้องใหม่มันจะต้องน้ำมันใหม่มันจะอะไรมันแพงกว่าของชาวบ้านที่เขาทำแต่ก่อนไหมแพงกว่าครับสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะสักตอนนั้นสัก 10-20% ณเวลานั้นนะครับเพราะว่าของยังไม่ขึ้นแต่ตอนนี้มันขึ้นค่อนข้างเยอะน้ำมันตอนนั้นเริ่มขายปุ๊บมันเกิดความมั่นใจก็เราไปขายที่บุรีรัมย์แล้วคนข้างบูธอ่ะชื่อป้าแหม่มขายมะม่วงน้ำมะปราวหวานเขาชวนเราไปออกบูธที่พารากอนเราก็เลยไปกับเขาโดยที่ว่าเราเฮ้ยพารากอนชื่อเสียงเรียงนามดีนะคนต่างชาติเราไปวางขาย14วันยอดขาย 400,000 บาทเอ้ามันขายดีนี่ไหนชาวบ้านบอกขายไม่ดีใช่แต่ว่าถ้าเราออกต่างจังหวัดบางครั้งคนอาจจะไม่ได้มีกำลังซื้อมากแต่คราวนี้เราออกพารากอนปุ๊บคนจีนหยิบอย่างเงี้ยครับพี่หยิบใส่ตะกร้าคนจีนมาเท่านั้นคนจีนกำลังพลิกๆจิ้มปุ๊บ1ก้านหมูเส้นก็หยิบอย่างนี้เลยหลังจากนั้นมาพวกคนสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเนี่ยเขาสั่งไลน์มาหรือเมลมาเนี่ยมาสั่งของเราเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำดีเนี่ยมันต้องอยู่ตลาดไหนละต้องวางตรงไหนละคือไม่ใช่ตลาดของถูกต้องหาลูกค้าของเราให้เจออันนี้เราเจอแล้วอยู่ตรงนี้นะเราก็โฟกัสเลยครับก็ไปที่ King Power แล้วไปพารากอนกูเม่มาร์เก็ตใช่ไหมครับต่อไปก็มีแมวมองของเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์และท็อปส์พูดง่ายท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตเซ็นทรัลมาเจอเราก็เลยชิมเราปุ๊บก็เลยเรียกเราไปขายช่วงนั้นโควิดกำลังจะมานะครับโชคดีที่ว่าของเราเป็นของที่สามารถกักตุนได้มันมีอายุพอสมควรใช่ครับเป็นของที่แบบสามารถกินแล้วก็เก็บโชคดีปีนั้นกับท็อปก็ทำยอดได้10ล้านปี63แล้วปีนี้ก็กำลังจะเข้า Family Mart 500สาขากำลังจะเข้า Big C ครับ Tesco Lotus เราเข้าแล้วแล้วก็ออเดอร์ต่างๆต่างประเทศก็จะมากขึ้นเพราะว่าเราไปออกไทยเฟกอะครับก็จะมีลูกค้าต่างชาติเนี่ยเข้ามาติดต่อเยอะเทคนิคนึงที่เจอขึ้นมาด้วยความบังเอิญครับในข้อมูลบอกว่าเกิดจากการแจก
ราจะเป็นกองหนุนให้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกคนศักดิ์สยามสินเชื่อเพื่อสังคมครัวไทยต้องไฟแรงใช้เตาแก๊สและเครื่องดูดควัน Lucky Frame เทคนิคนึงที่เจอขึ้นมาด้วยความบังเอิญครับในข้อมูลบอกว่าเกิดจากการแจกซึ่งคุณเล่าไปหน่อยนึงแล้วใช่ครับก็คือมันก็เลยกลายเป็นเทคนิคที่ดีใช่ไหมแจกทุกที่ครับที่ไปเรียนไปอบรมเราเชื่อว่าการให้มันคือความสุขเราเชื่อว่าการให้มันคือแรงบันดาลใจเราเชื่อว่าการให้มันทำให้เขารักในแบรนด์เราแล้วเมื่อเขากินอร่อยกับที่เราให้ไปครับเขากลับมาซื้อซ้ำตอนนี้กลายเป็นว่าสินค้าเราไม่ได้ทำตลาดแบบยิงแอดโฆษณาใดๆเลยมีแต่คนกินอร่อยบอกต่อขอให้มันไปถึงปากเขาให้ได้เขาจะชอบเองก็ลูกค้าพูดอะไรมาเราก็จะรับฟังทุกอันทุกอันแล้วก็จะตรวจแลบให้หมดในข้อมูลบอกว่าตรวจทุกอย่างที่จะต้องมีลายเส้นทั้งหมดเลยไม่ให้มีอะไรไม่ผ่านตรวจตั้งแต่น้ำที่ทำหมูที่ทำสารต่างๆแล้วก็พวกสารชีวภาพแบบคือตรวจหมดเลยจะมีเชื้ออะไรอยู่ในอาหารเราไหมอย่างนี้เหรอจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเราเป็นนักบินมาเนี่ยเราถูกตรวจละเอียดยิบเป็นวงรอบเป็นรายเดือนเป็นรายปีเก็บสถิติทำวิจัยด้วยใช่ครับเก็บสถิติอะไรก็คือว่าลูกค้าเวลาเราไปขายบางครั้งเขาต้องการคีย์เวิร์ดในการพูดเช่นน้ำมันใหม่เขาซื้อหรือพี่อันนี้จับหมูสดนะเขาซื้อหรือว่าอันนี้ส่งออกนอกนะลูกค้าแต่ละคนนะครับมีคีย์เวิร์ดในการนอกจากชิมแล้วเขาจะซื้อเพราะอะไรใช่เพราะเหตุผลเพราะอารมณ์เพราะอะไรเงี้ยเราก็จะสังเกตลูกค้าแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นกลยุทธ์ในการขายอีกแต่จริงๆอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้เน้นขายผมเน้นมอบสิ่งดีๆให้กับเขาแล้วอีกความฝันนึงเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศครับพี่ดูญี่ปุ่นเนี่ยเราเข้าร้านลูกค้าร้านทุกอย่างของเขารู้สึกว่าเรามั่นใจได้เราไว้ใจในร้านของญี่ปุ่นได้เราเลยมองว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าประเทศไทยเราสามารถเดินเข้าไปกินร้านไหนก็ได้ทุกร้านอยู่ในมาตรฐานสูงหมดเลยใช่ครับให้เดินเข้าได้ร้านไหนก็ได้นี่คือความฝันลึกๆของผมนะครับตอนนี้เราก็จะพัฒนาให้เป็นกลูเตนฟรีเพราะว่าแม่และเด็กเนี่ยที่กินไปเนี่ยเขาชอบของเราเพราะว่าลูกกินข้าวง่ายใช่ไหมครับแต่ว่ากลูเตนฟรีเนี่ยมันคือเด็กที่แพ้แป้งละมันเป็นอีกประเภทของแป้งมั้งครับผมใช่ครับก็คือเราก็จะใช้แบบคนจะแพ้กลูเตนใช่เช่นซอสถั่วเหลืองเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นซอสที่ไม่มีกลูเตนหรือจะเป็นสูตรเกี่ยวกับคนลดน้ำหนักใช้ความหวานจากสารอื่นใช่อันนี้ก็พัฒนาต่อไปที่เขารีเควสต์มาแม้แต่แพ็กเกจก็คิดเกือบจะทั้งห่อเลยใช่ครับยกตัวอย่างให้อันนึงดิอันนี้ okay. อะไรครับอะไรที่คุณคิดว่ามันคุณใส่อะไรเข้าไปในแพ็กเกจอันนี้จริงๆเราใส่ตั้งแต่คำอวยพรไหนเนี่ยครับมุมภาษาจีนภาษาจีนอ๋ออันนี้คือเผื่อคนจีนมาใช่ในไล่ตอนก็เป็นคำอวยพรซึ่งเขาสามารถจะให้เป็นอันนี้อะไรโชคดีอ่ะจ๊ะใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นไหมครับแล้วก็มีเราใส่ยันเหรอยันครับผมกำลังมองว่าตกลงมันเป็นลายหรือมันเพราะจริงจริงแบบเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ครับแล้วก็จะมีแบบคำพูดคำภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนลงไปแล้วเราบอกว่าเราอยากเป็นทูตวัฒนธรรมทางอาหารนะครับอยากให้เวลาไปต่างประเทศเราซื้ออะไรกลับมาก็เหมือนว่ากลับมาซื้อนี้สิไปฝากเขาไม่กินอายของว่าเป็นของฝากจากประเทศไทยนะใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้คือคิดทุกอย่างใช่ครับเห็นบอกว่าใน5ปีเนี่ยถ้าเอาในแง่ความสำเร็จครับตามที่คิดครับแต่เอาในแง่ความลำบากก็ลำบากลำบากตั้งแต่คือยังไงครับยังไงออกบูธต่างจังหวัดนะครับก็ต้องตัวเลงขับรถไปคือจริงๆการออกบูธมันเหนื่อยมากครับมันต้องออกตั้งแบบ7-8 โมงต้องพร้อมที่บูธต้องขายของเวลาเราไปเจอกลุ่มชาวบ้านที่ออกบูธด้วยกันเราก็จะเห็นวิถีชีวิตแล้วว่าบางคนมีลูก2คนลูกคนนึงนอนในนี้ก็คือพื้นนอนข้างบนเนี่ยวางเป็นโต๊ะขายของข้างใต้เนี่ยเจ้าไอ้ลูกเจ้าของนอนอยู่นี่นั่นแหละเราเหนื่อยมั้ยเราเหนื่อยแต่เรามีความเชื่อว่าเราหยุดแค่นี้ไม่ได้นะเพราะเรามีด้านหลังก็คือชาวบ้านที่ว่าเฮ้ยเขาต้องรอดสิเขาต้องมีคือถ้าเราหยุดเราจะช่วยคนอะไรไม่ได้เลยเราเลยมองว่าเราต้องก้าวต่อไประหว่างนั้นเวลาท้อแท้ก็ฟังเพลงครับพี่ตูนบอดี้แสลมความเชื่อโอเคหรือก็เพลงแสงสุดท้ายเลือกเพลงที่เป็นกำลังใจใช่ครับก็จะฟังดูมิวสิกวิดีโอหรือว่าดูแบบคู่สำเร็จต่างๆที่ทำแบรนด์ต่างๆแล้วก็จะเดินรอยตามเขาครับว่าเขาคิดอะไรทุกคนย่อมมีปัญหาทุกคนย่อมมีอุปสรรคแต่เราต้องมองข้ามไปแล้วบางครั้งเราเป็นคนเรามีความท้อแท้เราต้องมองคนสำเร็จว่าเขาเดินอะไรมาบ้างเราก็โดนเหมือนเขาเราก็ต้องแบบเฮ้ยเราก็ต้องไปใช่ให้ได้มันเกิดขึ้นจริงอะครับเราต้องลุยต่อไปครับกลุ่มชาวบ้านที่คุณเจอที่ระยองตั้งแต่สมัยก่อน5ปีที่แล้วนู่นอะวันนี้ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นเยอะครับก็ออกบ้าน
ออกรถซื้อที่ดินก็คือมีชีวิตก็ยังเป็นทำงานด้วยกันอยู่ไหมใช่ทำด้วยกันอยู่แล้วก็เพิ่มคนขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็สร้างมาตรฐานให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะอาจจะอนาคตเรามองว่าเราต้องมีมาตรฐานที่ดีขึ้นเพื่อส่งออกประเทศในแถบอื่นๆต่อไปซึ่งเขาจะมีมาตรฐานรองรับอีกตอนนี้เราทำเป็นไงเป็นโรงงานขนาดใหญ่หรือโรงงานขนาดไม่ใหญ่มากเล็กๆแต่ว่าเราเพิ่มจำนวนการผลิตจากเวลาครับเพราะเรามองว่าเราอยากเป็นโรงงานที่แบบพอดีคือไม่ใช่200ไร่อะไรไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเรามองว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นมันจะกลายเป็นแมสโปรดักต์ละเราอยากเป็นคุณภาพแบบไปญี่ปุ่นกินปลาดิบที่มีคนทำกับมือแล้วต่อคิวกันกินคือไม่ได้มีเยอะมากแต่ว่าทุกคนอยากได้พนักงานกี่คนครับตอนนี้ตอนนี้ประมาณ30ครับก็ไม่ใหญ่นะก็ไม่ใหญ่มากแต่อยู่ในการควบคุมได้ดีใช่ครับเน้นบอกวิธีคิดคุณคืออะไรนะถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วดูแลลูกน้องดีลูกน้องก็จะเป็นใช่ครับทำให้ผลงานออกมาดีที่เราเป็นทหารเราสุขว่าถ้าเรามีนายที่ดีกับเรามีข้าวมีน้ำเลี้ยงเราหรือดูแลเราดีเราสุขว่าเรามีใจละเมื่อใจเรามาเราก็อยากทำของดีมีจิตรักนายทีนี้เรามองว่าเราไปทำกับชาวบ้านก็ต้องอ่ะเปิดอุณหภูมิให้มันเหมาะสมกับการทำงานที่ดีของคุณลูกน้องต้องทำงานในห้องแอร์ก็ให้เขามีความสุขแล้วหมูเนี่ยมันจะออกมาดีด้วยเวลาเราทำหมูครับเมื่ออุณหภูมิมันไม่ร้อนไปเนี่ยหมูมันจะเซตตัวได้ดีแล้วก็มีน้ำเลี้ยงมีข้าวเลี้ยงแล้วทุกปีใหม่ทุกวันสำคัญก็จะให้ข้าวสารเรามีความสุขแล้วเราได้เงินได้กำไรมาอ่ะเราไปส่งต่อให้เขามีความสุขด้วยเช่นกันมันเป็นความสุขง่ายๆครับที่เวลาเข้ามาปุ๊บแต่เวลาพลังบวกเขามาเนี่ยมันจะลงกับงานเต็มที่เราพูดอะไรไปเขาก็เต็มที่กับเราเฮ้ยยอดมานะพี่เขาก็ลุยกับเราแล้วชาวบ้านจะพูดประโยคนึงว่าเขาเหนื่อยแต่มีความสุขแต่บางครั้งเราได้ยินเด็กวัยรุ่นหรือน้องๆเราอะเฮ้ยพี่เหนื่อยไม่อยากไปทำงานอะวันจันทร์อีกแล้วอะชาวบ้านไม่มีประโยคนั้นชาวบ้านอยากทำงานทุกวันเพราะทุกวันของเขาคือความสุขถ้าใครทำให้คนในองค์กรของตัวเองบอกว่าเฮ้ยวันจันทร์จะได้ไปทำงานแล้วเว้ยดีใจจังเลยได้เนี่ยคือผมว่าสักเซสในระดับนึงเลยนะเป้าหมายต่อไปของกัปตันหมูเส้นจะเป็นยังไงครับอยากให้แบรนด์นี้อยากให้เป็นไงเป็นแบรนด์ดวงใจของคนไทยทั้งประเทศแบรนด์ที่ทุกคนสามารถหยิบได้โดยที่ไม่ระแวงไม่ระแวงอร่อยเฮ้ยปลอดภัยแล้วที่สำคัญคือเราภูมิใจที่เราได้ไปขายต่างประเทศที่ฮ่องกงร้อยสาขาทั่วเกาะฮ่องกงแล้วครับมันก็เป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้แค่ไทยแล้วนะมันต่างประเทศผมก็เลยมองว่าเป้าหมายต่อไปก็อยากจะส่งออกขยายใช่ขยายไปประเทศอื่นๆที่ให้แบบเฮ้ยนี่สินค้าของไทยไงเฮ้ยเหมือนที่จะไปทุเรียนทั่วโลกหรืออย่างเงี้ยครับอยากเป็นอย่างนั้นก็เอาใจช่วยคนไทยที่มีความตั้งใจดีๆเสมอครับสุดท้ายครับถ้ามีคนถามว่าหัวใจสำคัญในการทำงานที่คุณก็ไม่ได้เกิดมาเป็นนักธุรกิจครับไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จเนี่ยถ้าอยากจะแชร์แบ่งปันคนอื่นคุณอยากจะแชร์อะไรครับผมอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความสุขแต่ต้องหาความสุขของตัวเองให้เจอนะครับตอนเด็กๆเนี่ยผมอาจจะแบบมีความสุขกับเล่นน้ำในโอ่งโตขึ้นมามีความสุขจากการแบบสอบติดอะไรบางสอบติดโรงเรียนในร้อยที่เราอยากเข้าใช่แต่โตขึ้นมาค้นพบตัวเองว่ามีความสุขกับการช่วยเหลือผู้คนแล้วมันคือน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตในการให้ผมขับเคลื่อนชีวิตแรงต่อใช่ครับจริงๆมีคนถามผมว่าเฮ้ยเราไป OEM โรงงานใหญ่ๆก็ได้นี่ทำไมต้องไปช่วยคนทำไมต้องไปเสียเวลาผมมองว่าการช่วยคนเนี่ยมันคือเห็นเขาแต่ศูนย์ถึงร้อยเห็นการเติบโตที่เขามีรายได้เพิ่มขึ้นมีครอบครัวดีขึ้นลูกจะบวชนะกับตันมางานบวชนะเรามีความสุขกับการที่เราช่วยคนได้มากขึ้นจาก5คน10คน20 30คนครับแล้วตอนนี้เราก็ขยายโรงงานไปนครปฐมไปช่วยอีกกลุ่มชาวบ้านนึงเป็นหมูยองหมูสวรรค์หมูแท่งเนื้อสวรรค์ซึ่งมันก็ขายดีขึ้นอีกครับแล้วก็เลยมองว่าเราได้ช่วยคนมากขึ้นแต่ละคนต้องหาแนวทางของตัวเองแนวทางของกัปตันตูนก็คือการค้นพบว่าความสุขของตัวเองอยู่ที่ไหนเวลาเขาทำแล้วมันเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นตลอดเวลามันก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนส่งต่อไปเรื่อยๆว่าวันพรุ่งนี้มาถึงฉันก็ออกไปทำอีกเพราะว่ามันทำให้ฉันมีความสุขและคนอื่นก็มีความสุขด้วยขอบคุณมากครับที่เอาเรื่องราวดีๆมาแชร์กันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับค้นหาแรงขับเคลื่อนที่คุณจะไปสู่เป้าหมายปลายทางของคุณให้เจอและทำให้ได้นะครับขอบคุณมากครับกัปตันตูนครับครับครับสวัสดีครับ